นัดสุดท้ายของฤดูกาล2018เป็นฤดูกาลที่ไม่มีใครอยากจะจดจำเมื่อเป็นครั้งแรกที่ทีมต้องตกชั้นจากลีกสูงสุดซึ่งในฤดูกาลนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการปรับตกชั้นถึง5ทีมจากฤดูกาลปกติที่ตกชั้น3ทีมทำให้โปลิสเทโร FC ที่จบฤดูกาลในอันดับที่15ต้องตกชั้นแม้ว่าทีมจะต้องหล่นมาเล่นใน T2 เป็นครั้งแรกในลีกที่ไม่คุ้นเคยทีมผู้บริหารของสโมสรโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาและนายไบรอันแอลมาค่าได้ให้นโยบายแก่ทีมงานและนักเตะให้ลืมความเสียใจและมุ่งมั่นที่จะกลับคืนสู่ลีกสูงสุดให้ได้ภายในฤดูกาลเดียวเช่นเดียวกับแฟนบอลของสโมสรต่างก็เชื่อมั่นว่าโปลิสเทโรจะสามารถกลับมาสู่ลีกสูงสุดได้ภายในฤดูกาลเดียววินาทีแรกที่รู้สึกว่าเราคิดว่าเราเก็บแต้มกับแอร์ฟอร์ดได้เราอยู่รอดแน่นอนเพราะว่าอีก3นัด4นัดที่เหลือเนี่ยเราน่าจะมีแต้มแล้วไล่ทันทีมอื่นหลังจากที่แพ้แอร์ฟอร์ดวันนั้นฝนตกมันร้องไห้ทั้งสแตนเลยนะผมหันไปมองที่สแตนเนี่ยผมได้แต่ปลอบใจแฟนบอลที่ผมเชื่อว่าเขาร้องไห้เหมือนผมเป็นไปไม่ได้หรอกเชียร์มา10-20ปีเนี่ยรู้เลยว่าวันนั้นที่แพ้ฟอร์ดตกชั้นแน่นอนน้ำตามากับสายฝนทั้งนี้บอร์ดบริหารยังคงไว้ใจโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคในการคุมทีมพร้อมแคมเปญ We Are Coming Back ที่สื่อถึงความหมายถึงการกลับขึ้นมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งที่สำคัญยังคงมีนักเตะแกนนำสำคัญของทีมที่ยังคงอยู่สู้กับทีมต่อไปเพื่อพาทีมกลับคืนสู่ลีกสูงสุดการเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายจากที1หล่นไปเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ในที2ผมฟังแล้วแบบรู้ดีนะแต่เราจะอยู่ในที2ปีเดียวขอปีเดียวเราจะกลับมาเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ในที1ในปีถัดไปเราเจอกันที1สโมสรในเล็กแรกด้วยความไม่คุ้นชินกับ T2 ช่วงแรกทีมยังทำผลงานได้ไม่ตามเป้าหมายนัดที่14ของฤดูกาลทีมหล่นลงไปอยู่อันดับที่8ทำให้เป้าหมายในการเลื่อนชั้นห่างไกลออกไปจนมาถึงจุดเปลี่ยนนัดสุดท้ายของเล็กแรกที่ทีมได้เล่นในบ้านพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดทีมที่หวังลุ้นไปเล่นในลีกสูงสุดเช่นกันซึ่งถือเป็นทีมแกร่งคู่แข่งแย่งเลื่อนชั้นโดยตรงในเกมนั้นโปลิสเทโรต้องเหลือ10คนในช่วงท้ายครึ่งแรกเมื่อนพพลกฤตฝ่ายโดนไล่ออกหลังโดนใบแดงและเสียจุดโทษแต่กฤษณะกันกินเซฟจุดโทษจากการยิงของธนากรแดงทองได้สำเร็จเกมในครึ่งหลังโปลิสเทโรที่มีผู้เล่นน้อยกว่าได้ประตูขึ้นนำจากกีรติเขียวสมบัติก่อนที่ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์จะยิงจุดโทษปิดท้ายให้โปลิสเทโรเอาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดไปได้2-0คว้า3คะแนนสำคัญทำให้ทีมกลับเข้าสู่เส้นทางการลุ้นเลื่อนชั้นอีกครั้งโดยผลงานในเล็กที่2โปลิสเทโรสามารถรั้งอันดับ2ได้ตลอดทั้งฤดูกาลจนมาถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลเป็นเกมที่สนามบุญญจินดาสโมสรโปลิสเทโรทีมอันดับ2ของตารางพบกับระยอง FC ทีมอันดับ3ที่มีคะแนนตามหลังอยู่1คะแนนโดยทั้ง2ทีมต่างก็ลุ้นเลื่อนชั้นด้วยกันทั้งคู่โปลิสเทโรขอเพียงแค่เสมอก็เพียงพอต่อการเลื่อนชั้นเกมนี้มีขึ้นท่ามกลางแฟนบอลของทั้งสองทีมที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมกันอย่างคึกคักซึ่งเกมนี้บรรดาสื่อมวลชนยกให้เป็นเกมที่สูสีเพราะทั้งสองทีมต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเล็กที่2จนมีลุ้นเลื่อนชั้นกันทั้งสองทีมแต่ต้องโคจรมาตัดกันเองในนัดสุดท้ายแต่ผลการแข่งขันปรากฏว่าสโมสรโปลิสเทโรโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะระยองเอฟซีไปได้อย่างท่วมท้นถึง7-0นัดนี้โปลิสเทโรเปิดฉากบุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกและมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่28จากไซมอนเดียหลังจากได้ประตูแรกโปลิสเทโรยังไม่เพลาการบุกมาได้ประตูที่2ในอีก4นาทีต่อมาจากเกรกูล่าทำให้หมดครึ่งแรกโปลิสเทโรนำระยอง FC อยู่2-0เกมในครึ่งหลังยังคงเป็นหนักม้วนเดิมโปลิสเทโรที่ต้องการกลับขึ้นลีกสูงสุดอีกครั้งยังคงเดินหน้าบุกใส่ผู้มาเยือนและมาได้ประตูหนีห่าง3-0จากไซมอนเดียคนเดิมและอีก3นาทีต่อมานาทีที่56สกอร์ไหลไปเป็น4-0จากการยิงของอดิศักดิ์ศรีกำปังถึงตอนนี้แฟนๆเจ้าถิ่นค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าได้เลื่อนชั้นอย่างแน่นอนแต่เท่านั้นยังไม่พอทีมยังคงต้องการตอบแทนแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์และให้กำลังใจกันทั้งฤดูกาล
ยังคงเดินเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องนาทีที่59ไซมอนเดียมาทำแฮตทริกพาโปลิสเทโรนำห่างเป็น5ประตูต่อ0เกมมาถึงนาทีที่77เอคูล่าบวกสกอร์เพิ่มโปลิสเทโรนำ6ประตูต่อ0และนาทีที่79ไอแซคคอนนี่มงปิดท้ายเป็น7ประตูต่อ0จนกระทั่งนกหวีดเอาหมดเวลาการแข่งขันโปลิสเทโร FC เอาชนะระยอง FC ไปขาด107ประตูต่อ0แต่ก็กอดคอกันเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึกโตโยต้าเทลีกปี2020เนื่องจากศรีสะเกษ FC บุกไปแพ้ไทยฮอนด้า0ประตูต่อ3ทำให้โปลิสเทโรกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้ภายใน1ฤดูกาลได้ตามเป้าหมายภายใต้สโลแกน We are coming backล้มแต่ลุกขึ้นมาแล้วครับเตรียมสู้ศึกในฤดูกาล2020นัดสุดท้ายสำเร็จครับเดี๋ยวติดตามกันว่าหนังชีวิตในฤดูกาล2020นั้นจะเป็นอย่างไรนักเตะของโปลิสเทโรหลายคนยังคงเป็นชุดเดิมครับผู้เล่นต่างชาติพี่ๆที่คอยประคองน้องๆและพี่ๆน้องๆนักฟุตบอลสื่อมวลชนรู้จักกันดีในชื่อพี่แมตต์ต่อลงไปที่2นะครับแต่ว่าสปอนเซอร์นั้นก็ยังให้การสนับสนุนแล้วก็แฟนคลับทุกๆท่านให้การสนับสนุนเรานะครับครับตอนจะบีซีเทโรศาสนะทีมนี้ไม่เคยตกชั้นเลยเราตกลงไปแต่ใช้เวลาเพียงแค่1ปีมังกรล่มเงินกลับมาได้ปัจจัยลงไปเนี่ยเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นที2นะครับซึ่งสำคัญที่สุดก็คือแรงใจจากผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็แรงใจจากบอร์ดบริหารนะครับก็ยังคงให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่นะครับไว้ใจว่าจะกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้ซึ่งเราก็ดีใจที่เราสามารถทำได้สำเร็จครับครับพอขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าอาจจะเป็นงานที่ยากน้ำทำเสร็จแล้วลู่วิ่งทำใหม่สนามหญ้าเทียมที่ปูพื้นสนามทำให้มีความสวยงามหรือแม้กระทั่งเรื่องของห้อง VIP นะก็มีการทำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสักพักนึงนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยสนามก็จะพร้อมสมบูรณ์นะครับเราจะพยายามทำผู้จัดการทีมสโมสรโปลิสเทโร FC ขอเสียงปรบมือให้คุณนะครับขอบคุณมากครับสโมสรโปลิสเทโรจะทำอย่างเต็มที่และอย่างที่คุณธัญญาบอกไปนัดแรกก็ถือว่าน่าติดตามแล้วครับ16กุมภาพันธ์นี้เราจะเปิดสนามเจอกับรองแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บุญยจินดาสเตเดียมลำดับต่อไปครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้สำหรับแนวทางการออกแบบเสื้อนะคะก็มาจากโจทย์ของทางผู้บริหารนะคะที่ให้เรามาก็คืออยากได้แนวย้อนยุคเรโทรทางทีมงานนะคะก็ได้ไปสอบถามข้อมูลจากทางฝั่งทีมตำรวจแล้วก็ BC เทโรค่ะก็ไปดูว่าแบบช่วงไหนที่เป็นยุคร่วงเรืองที่สุดของทีมจนได้ออกมาเป็นแรงบันดาลใจของเสื้อตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแนวเส้นเป็นลายเส้นที่จะแตกต่างจากการออกแบบในหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆสำหรับจุดเด่นของเสื้อในปีนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของเนื้อผ้านะคะที่ทาง FPT เนี่ยเลือกใช้เป็นเนื้อผ้าไมโครชนิดพิเศษนะคะเพื่อเอาใจแฟนๆที่รักการสะสมโดยเฉพาะค่ะนั่นก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะแล้วก็เมทไมโครไฟเบอร์ค่ะซึ่ง2ชนิดเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะไมโครไฟเบอร์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการระงับกลิ่นนะคะแล้วก็สวมใส่สบายส่วนเมทไมโครไฟเบอร์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการระบายเหงื่อนะคะก็หวังว่าแฟนคลับของสโมสรโปลิสเทโรจะชื่นชอบกันนะคะไปเมื่อครู่นี้ครับเราจะพยายามกลับมาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในอดีตสมัยชื่อ BC เทโรศาสนะก็เคยได้รองแชมป์ผู้เล่นใหม่ล่าสุดของโปลิสเทโรในฤดูกาล2020อาทิตย์ปุจินดาจากการเข้าเหรียญ4ครับที่หลายคนเลยที่คนก็คือเอกชัยสมเด็จครับจากแบงคอกยูไนเต็ดเข้มแล้วก็โตต่อครับต่อไปเป็นประการด่านสุดท้ายกันบ้างครับในบังซิดพดุงโชคป้อนปริศนะปรันปรินและพิษเฉลิมเกียรติสมบัติปังครับสีดำสีม่วงและก็สีเขียวครับเชฟพุทธานครับมาในเสื้อโคโลนเชฟผีประสบการณ์สองท่านนี้ไม่ต้องพูดถึงครับดีกรีมาในชุดโคโลสีเข้มเท่ๆดูๆแบบนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคุณซื้อตรงไฟแรงของวงการฟุตบอลไทยก็ว่าได้
เอาครับมาถึงจุดแข่งขันของโคลิสเตโรเอฟซีต่างชาติครับดาวสุโขประจำทีมไซมอนเดียและกองหน้า5ประสบการณ์ดีกรีอดีตทีมชาติไทยเกียรติเขียวสมบัติชุดที่3ครับสีน้ำเงินสวยงามครับล่าและก็ไทยแซ็คคอนอีก1ชุดเยือนสีสันสดใสโทนสีเหลืองครับเข้าคนแรกครับโอป้าครับชวนตะกี้กองหลังรูปหล่อจากเกาหลีใต้ครับแล้วก็โอป้าบุญไทยเหมือนกันครับ2ฝาแฝดที่ตาหล่อและที่ตาวีอักษรสีเนี่ยครับเกาหลีมีโอป้าเราก็มีครับโอป้าเวอร์ชันไทยครับอีกครั้งหนึ่งครับให้กับชุดแข่งขันของโคลิสเตโรสำหรับสู้ศึกฤดูกาลใหม่ท่านเกรียนเชิญผู้ใหญ่ของพวกเราในวันนี้ครับคุณไรอันแอลนาค่าครับประธานสโมสรร่วมสโมสรโอลิสเทโรงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้างเครื่องดื่มตราช้างก็เป็นสปอนเซอร์เป็นพันธมิตรหลักของโอลิสเทโรมาอย่างยาวนานครับและปีนี้เช่นเดียวกันครับกับภารกิจใหม่ครับไรซับลุกขึ้นมาแล้วขอบพระคุณครับขาดผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้ครับโอลิสเตโรขอบพระคุณครับสำหรับต่อไปครับอีกท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งครับจาก CP ขอบพระคุณครับอีกท่านหนึ่งครับขอเรียนเชิญคุณสุชินจันทร์ครับผู้จัดการอาวุโสขอบพระคุณครับและท่านสุดท้ายครับขอไว้เลยครับนอกเหนือจากพละกำลังของอาตุออนในสนามแล้วสปอนเซอร์ต่างๆก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากครับทำให้การแข่งขันของสโมสรรวมถึงขอบพระคุณครับคุณไรอันยังอยู่กับเราบนสอนโอลิสเตโร FC ครับนี่คือผู้บริหารผู้ใหญ่ของเราที่สับสนของทีมเราโดยตลอดครับเดี๋ยวถ่ายภาพบุกกันนิดนึงเชิญผู้สับสนครับคุณสุรพลอุทินทุผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดและมีศิลปินครับงานของเราวันนี้ด้วยครับขอเป็นเชิญครับน้องไข่มุกน้องก่อนน้องจีเดี๋ยวนี้เยอะครับเดี๋ยวจะมีช็อตที่กล้องวิดีโอขออินเสิร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวยืนนี่สักครู่นึงครับตั้งของผู้เวทีครับตัวนี้เลยครับผมไอของโอลิสเตโร FC ครับขึ้นมาเลยครับมาถ่ายรูปร่วมกับบรรดาผู้บริหารครับทั้งหมดครับนอกเหนือจากนักฟุตบอลชุดใหญ่เห็นชุดสวยไหมชุดโอเคไหมโอเคค่ะพี่แมนคะเป็นยังไงบ้างกับการเลือกใช้ตัวนี้เราได้ใช้ดีแล้วตัวนี้เราตั้งเป้าครับก็หลังจากที่เราตกไปเล่นในทีสองหนึ่งฤดูกาลนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาทบทวนแล้วก็พัฒนาทีมด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยกลับมาได้ภายในฤดูกาลเดียวก็ถือว่าเราได้บทเรียนแล้วเราก็ได้การพัฒนาทีมมาในตัวด้วยก็เชื่อว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่สนุกสำหรับทีมของเราอย่างแน่นอนนะครับเราจะเล่นด้วยสปิริตนะครับเราจะเล่นด้วยความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับตั้งเป้าไว้เลยไหมคะว่าฤดูกาลนี้จะเอาอันดับเท่าไหร่จะเป็นท็อป10ท็อป5เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ให้ผู้บริหารให้พี่บุ้งตอบดีกว่าครับก็ตั้งไว้ที่กลางตารางนะครับท่านพลเอกจักรทิพย์ก็ท่านก็ให้อย่าให้ต่ำกว่าที่8นะครับอย่าให้ต่ำกว่าที่8ครับการเสริมทีมนะตอนนี้ถือว่าพอใจหรือยังคะยังจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบตอนอยู่บนเวทีนะครับฤดูกาลนี้เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นมากจนเกินไปนะครับเราเชื่อมั่นว่าผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ความเข้มแข็งของทีมได้เป็นอย่างดีนะครับเราเติมเฉพาะในส่วนที่ขาดแล้วเราจะมีนโยบายที่อยากจะผลักดันเยาวชนของเราเนี่ยขึ้นมาทดแทนผู้เล่นของเรานะครับเรายังมั่นใจในศักยภาพผู้เล่นของเราอยู่ณเวลานี้ครับครับก็อยากให้ทุกท่านไปดูในวันที่16กุมภาพันธ์เราจะเปิดบ้านรับมือกับประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเชื่อว่าวันนั้นสนามเราพร้อมแล้วก็สวยงามกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางผู้บริหารเนี่ยได้ลงทุนปรับปรุงในหลายส่วนของสนามด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของไฟส่องสว่างความสวยงามบนพื้นสนามนะครับแล้วก็เรื่องของการเดคอเรชั่นนะครับปีนี้เราทำใหม่เกือบทั้งสนามเลยก็ว่าได้ครับก็อยากให้ทุกคนเชิญชวนไปชมเกมในนัดนี้เชื่อว่าสนุกแล้วก็มันอย่างแน่นอนครับครับ